นั่งมานั่งนะนั่งนะตอนนี้เลยนะจะเป็นอะไรครับพี่แบงค์อะไรไหมปิดไหมปิดไหมตอนนี้เล่นได้จริงไหมทำไมอะไรไหมนี่ผมปิดไปแล้วนะลงมาอีกขั้นนะนี่เล่นได้จริงไหมคือตั้งแต่ทราบข่าวเมื่อวานก็ถึงตกใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็เลยข่าวทางโซเชียลสายแหล่เนี่ยก็ลุมอะไรกันนักหนาแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามีความผิดไม่จริงยังไงแต่ว่าเราเนี่ยมีความที่จะแสดงความบริสุทธิ์ก็ได้ติดต่อมาทางเจ้าหน้าที่ว่าเออเดี๋ยวเราจะเข้าไปชี้แจงพร้อมกับหลักฐานแต่ว่าเรามาเมื่อวานไม่ทันนะฮะก็เลยนัดเป็นวันนี้แทนนะครับก็ได้มีการมาติดต่อเข้าพบในเวลาบ่ายสามเราจะยินดีที่จะมาให้ปากคำและมาแสดงความบริสุทธิ์และนำหลักฐานที่เรามีเนี่ยจากที่ทุกคนเนี่ยมองกันว่าเป็นเรื่องอย่างนู้นเป็นที่อีกนู้นอย่างนี้กับการสืบจากการสืบข่าวโซเชียลครับมันเร็วคุณอย่าเพิ่งไปฟังอะไรมากมายไปตัดสินใจอะไรผมเข้าใจว่าขนาดจะมันปากสนุกปากนะแต่ว่าคุณจะต้องฟังความจริงก่อนว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับในรอบในวันนี้เนี่ยผมก็มาให้การพร้อมกับนำหลักฐานแจงแล้วก็ขอขอบคุณทางที่พี่เจ้าหน้าที่และกองจัดการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่ช่วยตำรวจความสะดวกแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีตรงนี้นะครับส่วนเรื่องที่มีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้ทำการรวบรวมและสรุปก่อนแล้วก็เรื่องคดีเป็นอย่างก็ค่อยรอติดตามต่อไปครับว่ารถแต่ส่วนที่เป็นของเล่นว่าเกี่ยวกับเรื่องในข้อกฎหมายครับมันก็จะเกี่ยวกับตัวของคดีความแต่ยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าเบนซ์เนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับยาเสพติดทั้งสิ้นเลยของผมครับเบนซ์เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนคนหนึ่งจากการซื้อทรัพย์สินบางอย่างซึ่งความบริสุทธิ์ใจของเบนซ์เนี่ยวันนี้นำมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหมดแล้วครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วไม่ใช่แค่วันนี้ตลอดทางจนจบกระบวนการของกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ทั้งเนี้ยอะไรก็ตามที่เบนซ์ก็ให้แล้วเป็นประโยชน์กับทางราชการเบนซ์ก็จะมาช่วยตลอดทางจนจบเรื่องนี้ครับขอบคุณทุกคนครับเบนซ์รู้จักใจนะครับรู้จักใจนะครับเบนซ์เดินทางแล้วครับเป็นยังไงบ้างเบนซ์เดินทางเป็นยังไงเบนซ์เป็นยังไงสภาพจิตใจนั้นเป็นยังไงบ้างครับ